สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านที่ติดตามรายการผ่านทาง Facebook ไลฟ์นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ2หุ้นครับวันนี้ต้องบอกว่าผิดคาดหลายๆคนนะแรงจริงๆหุ้นไทยครับขึ้นเกือบ30จุดไม่ต้องรอดูตัวเลขเน็ตบายเมื่อสิ้นวันนะครับดูอาการรู้แล้วฝรั่งลุยฮะฝรั่งลุยแน่นอนฮะฝรั่งบุกแน่นอนแต่คนละเรื่องอบุกแล้วไปยาวหรือเปล่านะฮะแต่อาการวันนี้ฝรั่งบุกแน่นอนนะครับ และเมื่อปิดตลาดดูตัวเลขการซื้อขายแยกรายกลุ่มก็เป็นเป็นอย่างเี้แบบนั้นนะครับเพราะว่าผู้ซื้อรายเดียวคือบร็กเกอร์ซื้อ62ล้านไม่นับะนะฮะผู้ซื้อรายเดียวในวันนี้คือนักทุนต่าประเทศซื้อสุทธิ6,688ล้านถ้าดู10อันดับที่ซื้อเยอะๆชัดเจนนะฮะหุ้นส่วนใหญ่ที่ขึ้นมาเป็นหุ้นที่บร็กเกอร์ฝรั่งเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาอัปเกรดทั้งนั้น ต้องย้อนเล่าให้ฟังครับปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวบลกเกอร์ฝรั่งมองตลาดหุ้นเอเชียดีและมองตลาดหุ้นไทยดีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น JP Morgan หรือ Credit s u i s s e ก็มีการพูดถึงในการเผยแพร่ตามสื่อต่างๆออกมาทั่วไปหมดครับแล้วก็ในช่วงข่าวบางข่าวเนื่องจากบางข่าวออกวันเสาร์ก็เพิ่งมามีผลวันนี้แล้วก็ทำให้วันนี้อาการของตลาด ขึ้นมาเพราะฟันโฟอย่างเดียวเลยครับเพราะอย่างอื่นไม่มีสาเหตุนะครับคือจะไปเอาสาเหตุอะไรสาเหตุต่างประเทศวันนี้ต่างประเทศจริงๆก็ซึมๆนะครับไม่ได้มีอะไรที่เคลื่อนไหวแรงเรื่องของเอเชียตราหุ้นเอเชียก็บวกลบสลับกันไปยุโรปบ,บ่ายเปิดมาลบด้วยซ้ำครับวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้คือฝรั่งล้วนๆน,น,นะครับคำถามที่ผมคิดว่าน่าคิดต่อจะลุยต่อไหมจะลุยไปอีกไกลไหมนะครับเพราะแถวนี้จริงๆ ผมค่อนข้างกังวลมากๆแต่ว่าจะไปบอกว่าไม่เล่นก็ไม่ได้นะฮะวอลุ่มตลาดแสนกว่ามีตัวเล่นทุกวันอยู่แล้วแต่อาการของตลาดอย่างนี้เนี่ยแน่นอนฮะขึ้นเพราะฟันโฟไหลเข้าแน่นอนครับแล้วก็สาเหตุสําคัญก็คือเรื่องของอัปเกรดมุมมองตลาดหุ้นไทยที่ดีขึ้นอันนี้จริงฮะแต่สิ่งที่มันยากก็คือแล้วจะยังไงต่อไปเพราะมันมีหลายปัจจัยที่ที่ก็ต้องโฟกัสเหมือนกันจะไปบอกว่าไม่โฟกัสเลยก็ไม่ได้นะครับ หยุดยาวอาจจะไม่เป็นประเด็นแต่ว่าเรื่องของประเด็นเรื่องของโควิดประเด็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจถึงแม้วันนี้คลมก็มีการพูดถึงเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจตามคาดนะครับมีหลายมาตรการที่กรตโทษะคลรมีการต่ออายุมีหลายมาตรการที่คลรม,มีการอัดเพิ่มในตัวของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับถึงแม้บางเรื่องเนี่ยผมผมคิดว่ามันก็แหม่งๆนะอย่างเช่นลคลรมายล็อกนักท่องเที่ยวต่างชาติคือให้อยู่นานขึ้นน่ย แต่ต้องกักตัว14วันคือผมผมไม่เก็ตไอเดียเลยคือไม่ได้บอกว่าให้ให้ไม่กักตัวนะคุณละเรื่องแต่มันค่อนข้างสวนทิศทางกันอะถ้าเราต้องการนับท่องเที่ยวแต่ต้องการกักตัว14วันมันมันไปด้วยกันได้หรือเข้าใจฮะอันเดิมเนี่ยวีซ่า30วันเพราะฉะนั้นคุณกักตัวตอนเข้า14วันพอออกไปบ้านเขาโดนอีก14วันก็ไม่ต้องเที่ยวแล้วฮะนะครับอ้ที่เข้าใจทําไมมันต้อง45วันนี่เข้าใจแต่ ถ้าบอกเราจะเปิดรับนักท่องเที่ยวและต้องกักตัวย้ํานะผมไม่ได้ไม่เห็นด้วยกับไม่กักตัวนะแต่ต้องการเล่าให้ฟังมันจะไปได้เหรอมันจะไปได้เหรอครับแต่ไม่เป็นไรเรื่องพวกเนี้ยหรือวันนี้เรื่องข่าวลบจริงๆเนี่ยในตราดหุ้นแทบไม่ได้สะท้อนเลยครับมีแต่ข่าวบวกและสิ่งที่มหัศจรรย์มากต้องใช้คํานี้เลยเดลต้าฮะหุ้นเดลต้าครับโอ้โหวันนี้ขึ้นแรงมาก และแรงจริงเดี๋ยวผมอยากให้กดดูกราฟนะถ้าคุณย้อนหลังตั้งแต่รอบนี้นะครับในกราฟเห็นนะฮะเมื่อประมาณสักไตรมาสปลายไตรมาสที่หนึ่งอะตอนมีโควิดแล้วเนี่ยราคาหุ้นยิงอยู่สามสิบห้าเลยฮะตอนนี้สามรอยิบเจ็ดครับโอ้โหราคานี้มหัศจรรย์มากนะครับและที่สำคัญคือ ขนาดของหุ้นจริงๆถ้าราคาตราดไม่ได้ขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยจริงๆเป็นขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะักนะฮะแต่วันนี้ซื้อขายอันดับ4ของตลาดครับและในวันที่วอลลุ่มปริมาณการซื้อขาย123,462ล้านขนาดหุ้นใหม่วันนี้สักสยามยังเป็นอันดับ3เลยครับอันดับ2เปตทน,นี่เขาใหญ่ที่สุดอยู่แล้วอันดับหนึ่งกสิกรไทยเดลต้ามาอันดับ4เลยโอ้โหเป็นหุ้นที่ร้อนแรงมากจริงๆเข้าใจเรื่องกําไรที่เพิ่มขึ้นนะฮะ แต่ผมยังไม่เก็ตเลยว่ากําไรมันจะเพิ่มขึ้นใหญ่โตถึงขนาดนี้เลยเหรอฮะตัวก็ต้องมีคําตอบผมเชื่อว่ามันมีข่าวดีแหละครับก็ต้องมีคําตอบแต่ราคาหุ้นอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งว่าทําไมเราต้องระวังคือคือค่อนข้างที่จะร้อนแรงมากนะครับวันนี้แรงซื้อจริงๆอยู่ในกลุ่มอ e ิเล็กทรอนิกส์เนี่ยแหละครับกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ชัดเจน2กลุ่มปัญหาคือแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับมันจะเป็นยังไงต่อไปอันนี้คือโจทย์หลักๆครับ ที่จะต้องติดตามนะครับถามว่าแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องมาคุยกันคือมันมีหลายเรื่องหลายราวผมอาจจะอยู่ในฝ่ายที่เก่งๆแต่ยอมรับครับมีตัวิเล่นตลอดเวลาแต่อะไรก็แล้วแต่วันนี้หลังจากอ่านในตัวของข้อมูลประจำวันเราต้องไปวิเคราะห์ทางเทคนิคกันครับเราไปดูตัวเลขการลงทุนของวันนี้ครับเซ็นเ็นเด็กวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น29.09จุด1,478.92ล้าน ทษฮะ1,478.92จุดครับ123,462ล้าน10อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดอันดับ1กสิกรไทยบวกไป6บาท50อันดับ2ปตทบวกไป25สตางค์อันดับ3ศักสยามนะครับบวกไป4บาท50ข้อมูลขึ้นหน่อยครับอันดับ4เดลต้าครับบวกไป70สตางค์อันดับ5 AOT บวกไป1บาท25สตางค์อันดับ6 Advance บวกไป3บาท50อันดับ7 PTGC บวกไป1บาท25สตางค์อันดับ8ปทสพบวกไป3บาทอันดับ สิบคงจเจริญบวกไป4บาทสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มอย่างที่ผมรายงานนะครับสาบันขาย1,558ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อน้อยมากครับ62ล้านถือว่าไม่น่าพะมาดูตัวแปรตัวที่3เนี่ยนะครับต่างชาติซื้อ6,688ล้านครับย้ำบ้าหกพันหกล้านครับนักท,ทุนในประเทศขาย5,192ล้านตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับนิกกี้ลงไปจุด30เปอร์เซ็นต์ หางเสงลงไปจุดเจ็ดหกเปอร์เซ็นต์เตทาสิงคโปร์ไม่เปลี่ยนแปลงจาการ์ตาลงบวกไปจุดสองสามเปอร์เซ็นต์สิกรีใต้ลงมา1.6%ึ่งจุดหกเตไต้หวันบวกไปจุดเจยุโรปครับเปิดมาดาวจนฟิวเจอร์ลบนิดหน่อย,อยครับยุโรปก็แดงอ่อนๆน,น,นะครับแดกเยอรมันลงไปจุดสองศูนยซ็ลงไปจุดหกหกเปอร์เซ็นฟุซี่ร้อยลงไปจุดสี ราคาทองคำครับทองคำแท่งกําซื้อเข้า26,450ขายออก26,550ราคาน้ำมันยังไม่เปลี่ยนครับบาทตอนน่อดอลลาร์แข็งค่าต่อเนื่องครับตอนนี้30.05แล้วสงสัยหลุด30ฮะดูท่าทางละนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์ทางเทคนิคกันว่าเกิดอะไรขึ้นในตลาดหุ้นบ้านเราในช่วงที่ฝรั่งบุกสักครู่กลับมาครับ